เอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา วันนี้คำทักทายแบบอาลงมิงลาบาอาลงมิงลาบาอาลงมิงลาบาแปลว่าสวัสดีทุกคนนะอาลงเมมิงลาบาก็ได้นะอาลงมิงลาบาอาลงเมมิงลาบาอันนี้แปลว่าสวัสดีทุกคนใส่คำว่าเบหรือว่าไม่ใส่คำว่าเบก็ได้นะอาลุมิงลาบาอาลุเมมิงลาบาใช่ได้นะแปลว่าสวัสดีทุกคนก็วันนี้เราเรียนภาษาพม่าวันนี้เราเรียนถึงเกี่ยวกับร้านนะคำว่าร้านนี้ภาษาพม่าว่าใส่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 แปลว่าร้านถ้าเราบอกว่าร้านไข่ยาก็ไข่ก็ภาษาพม่าว่ายองเดยองเดหรือยองยองเฉยๆก็ได้ยองเดยานี่หมายถึงเซ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 แปลว่ายาก็บอกว่าร้านขายยาก็ภาษาพม่าว่าซียองใส่ซีอยองใส่ซีอยองใส่หรือซียองใส่ซียองใส่ซียองใส่แปลว่าร้านขายยาถ้าแปลจากภาษาพม่าก็ซียองใส่นั้นยาขายร้านก็แปลว่าร้านขายยานะภาษาพม่าว่าเซยองใส่ก็ทีนี้บอกว่าเภสัชกรก็ภาษาพม่าว่าเซยองดมาเซยองดมาเซยองดมาคำว่าดมานี่แปลว่านักขายยาตมาแปลว่านักขายาแปลว่าเซยองตมาเภสัชกรภาษาพม่าว่าเซยองตมาถ้าเป็นผู้หญิงก็คำว่าตมานั้นเสียมันใช้สระอะไปตมะตมะตมะอันนี้สำหรับผู้หญิงเซยองตมะเซยองตมะแปลว่านักขายยานั้นเป็นผู้หญิงนะก็เลยบอกว่านักเซยองตมะก็ที่นี่ต่อไปว่ามียาแก้ปวดไหมภาษาไทยว่ามียาแก้ปวดไหมภาษาพม่าบอกว่าอากายเคเปียวเซชิลาอากายเคเปียวเซชิลาแปลว่ามียาแก้ปวดไหมคำว่ามีนี่แปลว่าชิเดคำว่าแก้หมายถึงเปียวเปียวเปียวหมายถึงแก้คำว่าปวดนี่แปลว่าไก่เดไก่เดคำว่าหมายแปลว่าลาลาก็เลยบอกว่ามียาแก้ปวดไหมภาษาพม่าว่าไก่แค่เปียวเสียชีลาไก่แค่เปียวเสียชีลาทีนี้คำว่าปวดนี่มีถ้าใช้ภาษาที่แบบเต็มๆก็อไก่แค่นะคำว่าปวดนี่แปลว่าอไก่เฉยๆก็ได้ไก่เฉยๆก็ได้หรืออไก่แค่ก็ได้ก็ที่นี่บอกว่าอไก่แค่เปียวเสียชีลาอไก่แค่เปียวเสียชีลาอไก่แค่เปียวเสียชีลาแปลว่ามียาแก้ปวดไหมก็ถ้าเรามีก็ตอบว่ามีชีเดชีเดพะเนียชีบาเดพะเนียหรือว่าชีเดชินชีบาเดชินอันนี้ก็สำหรับผู้หญิงนะก็มีชีเดชีเดชีเดถ้าเราตอบแบบมียาแก้ปวดก็บอกว่าอาการแค่เปียวเสียชีเดอากายแค่เปียวเสียชีเดอากายแค่เปียวเสียชีเดอากายแค่เปียวเสียชีเดแปลว่ามียาแก้ปวด
ถ้าบอกว่าถ้าตอบว่าเป็นถ้าตอบคำปฏิเสธก็บอกว่ามชีบู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 แปลว่าไม่มีที่นี่ก็ใส่คำว่าแก้ปวดยาแก้ปวดก็บอกได้ว่าไก่เทปเกี่ยวเสียมชีบู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 แปลว่าไม่มียาแก้ปวดแล้วก็ต่อไปจังคำว่าภาษาแทนว่ามียาแก้ไข้ไหมมียาแก้ไข้ไหมที่นี่ก็แต่ละคำมีความหมายว่าคำว่ามีแปลว่าชีเดคำว่าแก้หมายถึงเปี้ยว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 หมายถึงแก้นะคำว่าปวดนี่แปลว่าไก่นะก็ถือคำว่าไข้คำว่าไข้นี่แปลว่าพยาเดหรืออพยานะพยาเดแปลว่าไข้นะใหม่นี่แปลว่าลาลาเป็นคำไทยเป็นคำถามนะก็บอกว่ามียาแก้ไข้ไหมภาษาพม่าว่าอพยาเปียวเสียฉีล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 าหมายถึงมียาแก้ไข้ไหมถ้าแปลจากภาษาพม่าก็ไข้แก้ยามีไหมอันนี้แปลจากภาษาพม่าโดยตรงแต่ก็ภาษาไทยว่ามียาแก้ไข้ไหม ภาษาพม่าว่าอพยาเปี่ยวเสียฉีลาอพยาเปี่ยวเสียฉีลาอพยาเปี่ยวเสียฉีลาก็ที่นี่ก็เหมือนกันว่าถ้าให้คำตอบก็ชีเด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 แปลว่ามีมชีบูมชีบูมชีบูแปลว่าไม่มีไม่มีไม่มีก็มชีบูที่นี่ก็ใส่คำว่ายาแก้ไขก็ได้นะอพยาเปียวเสียชีเดอพยาเปียวเสียชีเดอพยาเปียวเสียชีเดแปลว่ามียาแก้ไขอพยาเปียวเสียมชีบูอพยาเปียวเสียมชีบูแปลว่าไม่มียาแก้ไขนะก็ทีนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายยาในร่างกายยาครับเอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา